5. อุปาสกะสูตรว่าด้วยอุบาสก 15. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นอุบาสกชาวบ้านอิจฉานังคละคนหนึ่งถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับด้วยกิจที่ต้องทำบางอย่างครั้งนั้นอุบาสกนั้นครั้นทำกิจที่ต้องการทำในกรุงสาวัตถีเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอุบาสกนั้นดังนี้ว่านานเหลือเกินอุบาสกท่านจึงมีเหตุมาณที่นี้ได้อุบาสกนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนานแล้วพระพุทธเจ้าข้าแต่ว่าข้าพระองค์มัวขวนขวายกับกิจที่จะต้องทำบางอย่างจึงไม่สามารถเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานความสุขย่อมมีแก่บุคคลผู้ไม่มีอะไรผู้มีธรรมอันนับได้แล้วเป็นพหูสูตรท่านจงดูคนที่มีกิเลสเครื่องกังวลกำลังเดือดร้อนอยู่เพราะคนที่มีความผูกพันกับคนอื่นย่อมเดือดร้อนอุปาสกสูตรที่5จบ